หลังจากที่เปลี่ยนช่วงล่างมาแล้วนะครับผมเป็น KWV3 Labeling พร้อมกับยางเซตใหม่ของ Michelin Pilot Sport EV นะครับความหนาใหม่ล่าสุดนะหลังจากนั้นเนี่ยผมได้ลองทดสอบขับมาแล้วกับ Tesla Model Y คันนี้คราวนี้ผมพาดูรอบคันกันก่อนนะครับผมอยากจะให้ดูนะตอนนี้ยาง255-45ที่ผมเปลี่ยนมาใช่ไหมแล้วก็กับการโหลดลงประมาณ5มิลนะฮะหลังจากที่ทำช่วงล่าง KWV3 มาแล้วเนี่ยจะเห็นว่ายางเนี่ยมันเต็มซุ้มมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ผมจอดขึ้นเนินนะนะฮะตอนแรกคิดว่าล้อมันจะใหญ่นะฮะยางที่มันหนาขึ้นมามันจะใหญ่มากขึ้นจนแบบจะติดพวกซุ้มล้ออะไรเงี้ยแต่โดยรวมนะครับกำลังพอดีนะครับผมไม่ได้ถือว่าแบนมากแล้วก็ไม่ได้ถือว่าหนาจนเกินไปจนทำให้แบบติดซุ้มนะฮะขับไปผมไม่เคยเจออาการที่แบบว่าล้อมันไปขูดกับซุ้มนะครับผมอันนี้ถือว่าผ่านก่อนไปเรื่องของความนุ่มนะเดี๋ยวผมพาดูรอบคันก่อนนี่ครับผมแล้วก็ดูไซส์ด้านข้างกันบ้างถ้าด้านข้างของด้านซ้ายนี่เป็นประมาณไหนนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมเห็นไหมอันนี้จอดเอียงนะเราจะเห็นว่ามันไม่ติดแล้วขนาดกำลังดีนะฮะถามว่าทำไมผมถึงเปลี่ยนเป็นไซส์นี้นะฮะอย่างแรก Michelin Pilot Sport EV เขาดีไซน์มาดีอยู่แล้วเพราะว่าตัวยางนั้นผลิตออกมาเพื่อรถ EV โดยเฉพาะนะครับภายในจะมีโฟมครับเป็นโฟมสำหรับการเก็บซับเสียงนะครับผมเพื่อทำให้เวลาที่เราขับไปนั้นเนี่ยมันจะมีเสียงรบกวนที่ลดน้อยลงนั่นเองนะครับผมซีรีส์เนี้ยซีรีส์ดีอยู่แล้ว Tesla Model Y ลองเล่นของผมที่ติดตัวรถมาก็เป็นของยี่ห้อนี้เลยนะครับผมการขับขี่คอนโทรลได้อย่างค่อนข้างมั่นใจครับแล้วคราวนี้หลังจากเปลี่ยนมาเป็น255-45 R20 แล้วมันเป็นยังไงบ้างแน่นอนครับว่ายางมันหนาขึ้นผมว่ามันคอมฟอร์ตมากยิ่งขึ้นอันนี้ลองตัดช่วงล่างใหม่ออกก่อนนะครับผมว่ามันคอมฟอร์ตขึ้นนิ่มขึ้นเพราะว่ามันมีระยะตรงเนี้ยนี่ระยะของยางเนี่ยที่มันหนาขึ้นมาประมาณ1เซนนะครับเมื่อเทียบกับ255-40 R20 มันคอมฟอร์ตมากยิ่งขึ้นในระดับนึงนะฮะแล้วมาบวกกับช่วงล่างที่ผมเซตนะตอนนี้ที่เป็น KWV3 Leveling ถามว่าทำไมผมถึงเลือกตัว KWV3 Leveling เพราะว่าตอนแรกคือผมไม่อยากจะโหลดรถให้มันเตี้ยลงนะครับเพราะถ้าเป็น KWV3 ธรรมดาเนี่ยมันจะค่อนข้างเตี้ยนะครับแต่ Leveling เนี่ยจะทำให้เราสามารถปรับระดับความสูงได้นะครับจะโหลดก็ได้หรือว่าไม่โหลดก็ได้นะครับจะโหลดลงมา2เซนก็สามารถทำได้หรือว่าไม่โหลดเลยก็ได้นะครับข้อที่เด่นของ KWV3 อีกอย่างนึงก็คือเรื่องของการปรับเซตค่าบัมแล้วก็รีบาวบัมคือช่วงที่เรากระแทกครับสมมุติเราขับรถไปเนี่ยมันจะมีเนินเนาะเวลาที่เราตกหลุมปึ้งหรือว่าเหยียบเนินระนาดอะไรเงี้ยครับเขาจะเรียกว่าจังหวะของการบัมนะฮะเราสามารถปรับได้ซึ่งจะมีตั้งแต่0-12นะครับปรับได้12คลิกว่างั้นเถอะ12คลิก to open ถ้า open มากสุดคือ12เนี่ยมันจะไปนุ่มสุดนะครับผมแต่ KW เขาไม่แนะนำให้ปรับไปที่นุ่มสุดนะครับถามว่าตอนนี้ที่ผมเซตอัพอยู่ตอนนี้คืออะไรผมเซตอัพตัวบัมนี่ให้เป็น11คลิกจาก Open เอาง่ายๆว่าผมลองปรับสุดเลยเกือบสุดเลยนะครับก็เว้นไว้1ระดับแล้วก็ปัจจุบันเรื่องของรีบาวครับรีบาวคือเป็นการคืนตัวของช็อคครับหลังจากที่มันบัมไปแล้วมันจะเด้งกลับคืนมาเป็นยังไงนะฮะเขาก็เลยเรียกว่าช็อคเนี้ยสามารถปรับได้ two way ครับคือบัมแล้วก็รีบาวตอนนี้รีบาวนี่ครับผมรีบาวนี่สามารถปรับได้16คลิกคือเราต้องลองนึกสภาพนี้ครับหลังจากที่ขึ้นหลังเต่ามาหรือหลังจากที่ตกหลุมมาเนี่ยรถมันจะมีจังหวะยุบคือจังหวะบัมเนาะแล้วก็จะมีเนี่ยที่จะดีดกลับคืนมาจังหวะรีบาวเนี่ยเราสามารถควบคุมให้ได้นะครับถ้าเราไม่ควบคุมดีๆนะฮะหรือว่าตัวไหนที่มันรีบาวเยอะๆรถมันจะแบบดึง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 แล้วค่อยหยุดนะแต่ถ้าการคุมรีบาวในของ KWV3 เนี่ยเราสามารถปรับได้เลยว่าจะให้มันเด้งดึ๊ดดึ๊ดแล้วก็หยุดเลยตกปุ๊บหยุดเลยรถมันก็จะนิ่งครับข้อดีของ KW คือเรื่องนี้แหละครับปรับทั้งบัมได้แล้วก็รีบาวได้นะครับผมจึงทำให้เราสามารถที่จะปรับนุ่มก็ได้ตอนเนี้ยผมเซตไว้ที่14คลิกเพื่อที่จะให้รู้สึกว่าอ่ะความนุ่มที่เราต้องการที่จะได้มันเป็นยังไงนะครับผมดึ๋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 มโอ้ยไงรอยต่อรอยต่อเสียงดี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 ใช่ได้ใช่ได้ขับผ่านพื้นขรุขระของ KWV3 Labeling Set Nim อย่าง255-45 R20
นุ่มนวลคอมฟอร์ตเท่าที่ผมทดสอบมานะครับยางเซตนี้ตัวใหม่นะบัม11แล้วก็รีบาว14คลิกโดยประมาณนะครับผมได้ความนุ่มอย่างที่ผมต้องการนะครับผมขับไปบ้านรักไทยผมขับไปน่านนะครับถ้าเป็นความเร็วที่ไม่ได้สูงมาก70 80 110 120ในการเข้าโค้งสักประมาณ60 70 80เนี่ยสบายๆ120ก็ได้แต่ถ้าเกินนั้นขึ้นไปครับสมมุติโค้งเยอะๆแล้วก็โค้งกว้างๆหน่อยแล้วอาจจะมีตัวโค้งนั้นมันมีคลื่นบ้างผมว่าด้วยยางตัวนี้ที่หนา45พร้อมกับตัวบัมที่ผมปรับเยอะกับรีบาวที่ผมปรับค่อนข้างอ่อนน่ะมันก็เลยทำให้รถดูไม่ค่อยสเตเบิลเท่าไหร่นะครับผมดังนั้นเนี่ยผมก็เลยปรับตัวรีบาวลงมาสักประมาณ12นะฮะจึงทำให้มีความสเตเบิลมากยิ่งขึ้นแล้วก็ถ้าสมมติว่าต้องการที่จะให้มันตัวบัมอีกหน่อยนะฮะผมว่าถ้าปรับแข็งสักอีกหน่อยสักประมาณระดับ10ก็ได้ครับบัมอยู่ที่10ของ KWV3 เนี่ยตัวเลเวลลิ่งตัวเนี้ยกับสักรีบาวอยู่สัก12ถึง13เนี่ยผมว่ากำลังดีเลยแล้วก็ใส่กับยางเซตนี้นะครับไอ้255 45 R20 เนี่ยแต่ถ้าสมมุติว่าเราปรับตามที่ผมบอกนะบัมสัก10แล้วก็รีบาวสักประมาณ13นะบัม10รีบาว13กับยางเซตเดิมผมว่าปรับบัมสัก10ถึง11กับปรับรีบาวสักประมาณ13ถึง14ผมว่าจะกำลังดีสำหรับคนที่ต้องการสายนุ่มแต่ถ้าสมมุติว่าใครต้องการสายที่แบบขับเร็วอ่ะ140 150 160นะฮะที่ต้องเข้าโค้งด้วยผมว่าควรจะปรับบัมให้มันต่ำกว่านี้นะฮะให้มันแบบใกล้ๆสักประมาณ9นะฮะ8 9เพราะตอนแรกที่ร้านปรับมาให้เนี่ยผมรู้สึกว่ามันยังแข็งพอๆกับ Tesla Model Y Long Range ของเก่าที่ติดรถผมมาอยู่นะครับผมเอาง่ายๆถ้าให้ผมสรุปนะตอนนี้สำหรับ KWV3 Leveling ที่ปรับมานะผมรู้สึกว่าเหมือนทำให้ Tesla Model Y Long Range หรือว่า Tesla Model Y ที่เป็น Rear View Drive อ่ะได้ประสิทธิภาพช่วงล่างพอๆกับรุ่น Performance ผมไปลองขับ Model Y Performance มานะช่วงล่างที่เขาปรับมาใหม่ระบบเบรกมาใหม่ผมรู้สึกว่ามันพอๆกับสิ่งที่ผมอัปเกรดมาใช้ KW ตัวนี้นี่แหละครับอ่ะอันนี้เป็นสิ่งที่จะมาเล่าให้ฟังนะครับผมว่าหลังจากเปลี่ยนมาแล้วเป็นยังไงมาคุยกันบ้างว่าหลังจากที่เปลี่ยนมาแล้วเนี่ยรู้สึกอย่างไรนะครับผมคุ้มไหมกับที่เปลี่ยนณตอนนี้สำหรับ KWV3 Leveling กับตัวยาง Michelin Pilot Sport EV ที่ความหนาเพิ่มขึ้นนะครับ Michelin ตัวนี้ที่ผมเปลี่ยนขึ้นมาด้วยความที่ณตอนนั้น Model Y LR หรือว่า Model Y Long Range เนี่ยช่วงล่างมันดูแข็งนะครับพอใช้งานมาประมาณ1ปีนี่ช่วงล่างผมว่ามันดูแข็งนะถ้าใครจะซื้อ Model Y แล้วก็ให้มันจบจริงๆนะทั้งเรื่องของช่วงล่างเลยอะไรเงี้ยผมว่าทางฝั่งของ Performance เป็นรุ่นที่น่าซื้อสุดๆละเราไม่ต้องมาทำช่วงล่างใหม่แล้วก็ช่วงล่างค่อนข้างที่จะคอมฟอร์ตเลยผมไปลองขับที่ Tesla ประเทศไทยที่เขาเปิดให้ทดสอบอยู่รามคำแหงอ่ะไปลองเฮ้ยมันดีกว่าที่คิดอ่ะมันดีพอๆกับที่ผมเปลี่ยน KWV3 Leveling ตัวนี้เลยนะครับอันนี้ผมเปลี่ยนมาประมาณสักแสนกว่าบาทก็เลยทำให้ได้ประสิทธิภาพขนาดนี้แต่คือเราไม่สามารถที่เปลี่ยนรถได้ไงผมถึงบอกไงว่าถ้าสมมติว่าเราจะซื้อเลยแล้วอยากจะได้ช่วงล่างที่ไม่ต้องมาทำใหม่อะไรเพิ่มเติมละไปรุ่น Performance ไปได้เลยสำหรับตัวนี้แต่พอเปลี่ยนมาเป็น KWV3 Leveling แล้วถามว่าผมชอบไหมถ้าในสิ่งที่มันจ่ายไปผมถือว่าคุ้มค่าครับผมสามารถปรับทั้งเรื่องความนุ่มได้ในการขับคอมฟอร์ตแล้วก็สามารถปรับในเรื่องของการขับแบบ performance ได้อยากจะให้มันบัมน้อยๆอยากจะให้มันรีบาวน้อยๆเพื่อที่ให้เกาะถนนสามารถขับลงแทร็กได้อันนี้คือเหมาะสำหรับคนที่อยากจะทำช่วงล่างให้ได้ทั้ง2แบบเลยเพราะว่าเขาสามารถปรับบัมแล้วก็รีบาวได้สำหรับรุ่นนี้นะครับแล้วก็ถ้าใครติดตามเรื่องของยี่ห้อ KW เองนะครับเราก็จะรู้ว่าเจ้านี้คือมีประสบการณ์การทำพวกอุปกรณ์ในการตกแต่งโดยเฉพาะระบบช่วงล่างเนี่ยมายาวนานแล้วก็สินค้านี่มาจากประเทศเยอรมันนะครับผมคุณภาพดีเลยอยู่ในเกรดท็อปๆเลยนะครับในฝั่งของยางเนี่ยถ้าใช้ตัวยางเดิมอยู่ก็ยังไหวครับความหนา40นะฮะก็ถือว่าถ้ามาปรับคู่กับตัวบัมให้มันต่ำๆนะฮะให้มันติดไปทางโซนนุ่มเลยเนี่ยก็ยังสามารถเอาได้อยู่นะครับผมถือว่าดีเลยนะฮะแต่ที่เลือกมาความหนา45มาใช้งานเพราะว่าอยากจะรู้ว่าปรับแล้วมันดียังไงนะครับใส่แล้วมันจะดีกว่าของเดิมไหมก็เลยมาลองให้นะครับไม่ติดซุ้มแน่นอนครับผมสามารถคอนโทรลได้
ค่อนข้างดีแต่ก็จะมีหน่อยตอนที่เข้าโค้งหนักๆ นะครับเราจะรู้สึกถึงความยวบด้วยนะฮะเพราะว่าหน้ายางมันสามารถยุบได้มากกว่าตัว40นั่นเองนะครับแต่อาจจะบวกกับช่วงล่างที่ผมเซตมานุ่มด้วยแหละนะครับก็เลยปรับรีเบาแข็งขึ้นมาอีกนิดนึงเนี่ยทำได้ดีเลยสำหรับตัวนี้นะครับผมโอเคครับสำหรับเรื่องของยางมิชลินเองนะครับผมสามารถหาสั่งซื้อได้ที่ทางไทยพลัสนะครับเดี๋ยวผมจะให้ข้อมูลว่าตัวนี้ซื้อที่ไหนยังไงราคาเท่าไหร่ราคาของเส้นนี้มันต่างกับซีรีส์เดิมที่เป็นความหนา40อะหลักร้อยบาทเองนะครับผมก็ไปสามารถเลือกดูได้นะครับเผื่อว่าใครต้องการยางสไตล์ประมาณนี้นะครับตอนนี้มันยังหายากอยู่แต่ว่าเดี๋ยวมิชลินก็จะนำเข้ามาเรื่อยๆนะครับผมส่วนใครอยากได้ช่วงล่าง KWV 3นะครับผมราคาประมาณแสนกว่านะฮะหลังไมค์มาถามได้นะครับว่าซื้อที่ไหนอะไรยังไงนะครับผมก็ถามคอมเมนต์ถามได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมไปตอบให้นะครับผมตัวนี้ก็มีหลายๆร้านอยู่ครับที่นำ KWV 3เข้ามานะครับแต่ก็ต้องเลือกร้านนิดนึงว่าร้านไหนที่เซตเก่งนะครับเพราะบางที่เราไปติดมาแต่ไม่สามารถเซตอัพให้มันดีได้นะฮะอาจจะมีปัญหาก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผมอ่ะโอเคครับก็คงเป็นประสบการณ์ที่นำมาบอกเล่าให้กันได้ฟังสำหรับการอัปเกรดช่วงล่างเป็น KWV 3 Leveling สำหรับ Tesla Model Y Long Range All Wheel Drive คันนี้แล้วก็ยาง Michelin ซีรีส์ใหม่นะครับผมต้องขอขอบคุณทาง Michelin ประเทศไทยครับที่ส่งยางเส้นนี้มาให้ผมได้ลองรีวิวแล้วก็บอกเล่าประสบการณ์ให้ทุกคนได้ฟังนะครับแล้วก็ทิ้งท้ายอย่างนึงถ้าใครซื้อยางมิชลินไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ไหนนะครับผมแนะนำว่าถ้าซื้อกับทาง Thai Plus เนี่ยนะฮะจะมีโปรโมชั่นด้วยนะคือมีโปรโมชั่นเรื่องของราคาเรื่องการดูแลหลังการขายด้วยแหละและมีอีกหนึ่งอย่างที่ผมเพิ่งทราบมาเหมือนกันคือเรื่องของการซื้อประกันเพิ่มเติมหรือว่าตัว iCare นะครับผมสำหรับยางตัวนี้จ่ายนิดเดียวเองนะฮะแต่ว่าคุ้มครองได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมสำหรับยางทั้งทิ่มแตกตำบวมอะไรอย่างเงี้ยคือสามารถคุ้มครองตัวยางมิชลินได้ด้วยเลยนะครับผมยังไงเดี๋ยวผมจะแนบข้อมูลของ Thai Pass ตัวนี้เอาไว้ให้นะครับตามไปดูอีกทีนึงนะครับโอเคครับคลิปนี้คงฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสำหรับการอัปเกรดแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์ให้ได้ฟังเรื่องของช่วงล่าง Tesla Model Y คันนี้นะครับผมถ้าหากมีคำถามอื่นเพิ่มเติมยังไงคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปครับเดี๋ยวผมมาตอบคำถามเหล่านั้นให้นะครับผมต้องไปขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ